โทรศัพท์ด้านหลัง3กล้องหน้า1กล้องแบบป๊อปอัพดีไซน์ใหม่ล่าสุดจาก Vivo รุ่นท็อปแฟลชกล้องหน้า LED ครับกล้องป๊อปอัพดาร์กโหมดก็มาจ้าจอแบบวอเตอร์ฟลอร์ฟูลวิวภาพสวยใสไหลอยู่ด้านข้างมันเวิร์กมากครับนี่ครับโหมดมาโควิดีโอเด็ดมากจริงๆแน่นอนครับทุกอย่างมันมีข้อเสียนะสำหรับแฟนๆ Vivo ครับโทรศัพท์แห่งปีที่ทุกคนรอคอยของ Vivo มาถึงแล้วครับ Vivo Nex 3ครับต้องบอกก่อนครับว่าผมก็เป็นแฟน Vivo ครับแล้วก็กำลังรอที่จะซื้อโทรศัพท์ของ Vivo อยู่นะปกติเนี่ยเราก็จะมองเห็นใน V Series ครับซึ่งเป็นตัวแบบถือว่าใช้ได้นะในเมืองไทยตั้งแต่จับโทรศัพท์ Android มาเนี่ย Vivo เนี่ยถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะได้มารีวิว Series Nex ครับซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์เรือธงนะครับหรือว่าตัวท็อปสุดของ Vivo กันเลยครับต้องบอกก่อนครับว่าช่องใหญ่เนี่ยเขารีวิวกันไปแล้วแต่ผมเนี่ยเพิ่งได้ของมานะครับสำหรับเจ้า Vivo ตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ไร้ปุ่มนะครับเราจะไม่เห็นปุ่มใดๆเลยนะครับอยู่บนตัวเครื่องอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่นะขั้นบนนะครับมีปุ่มเล็กๆอยู่ปุ่มนึงนะครับปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องครับนะซึ่งเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากมายนักครับที่ตัวบอดี้เนี่ยด้านข้างนะครับไม่มีปุ่มแล้วก็ไม่มีปุ่มโฮมอะไรตรงกลางเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอขนาด 6.89 นิ้วครับดีไซน์จอแบบใหม่นะครับก็คือ Water Floor Full View ครับคือเห็นด้านข้างนี้นะครับนี่ฮะจอมันไหลลงไปด้านข้างแล้วนะครับก็จริงๆเหมือนเคยเห็นในค่ายอื่นแวบๆนะแต่ไม่เป็นไรครับราคาเนี่ยของ Vivo เนี่ยจับต้องได้มากกว่าครับราคาเบากว่ามากๆเลยนะซึ่งราคาที่เราสามารถเป็นเจ้าของก่อนใครได้โดยสั่งจาก Lazada นะครับก็คือราคา 24,999 บาทครับมีของแถมด้วยนะครับเขาแถมเนี่ยเป็นลำโพง Bluetooth ของ Harman นะครับราคา 12,900 บาทครับแล้วก็มี Nex 3 VIP Card เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะสำหรับคนที่สั่งจาก Lazada แต่จะต้องบอกว่าแคมเปญเนี่ยหมดวันที่27นี้นะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้รีบไปกดสั่งจองเลยนะแถม Lazada นะครับเขายังมีระบบผ่อน 0% อีก10เดือนด้วยครับตกเดือนละ 2,499 บาทเท่านั้นเองอ่ะเรามาดูรีวิวกันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยจอ Vivo ตัวนี้เนี่ยนะฮะผมจะกดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่คุ้นมือเลยครับเนื่องจากว่าจอตัวนี้เนี่ยเป็นระบบทัชสกรีนหน้าจอทั้งตัวเลยนะครับอ่ะเท่าที่เห็นนะครับด้านหลังบอดี้มันเป็นกระจกนะครับซึ่งก็แน่นอนครับมันอาจจะเลอะง่ายนิดนึงนะกล้องดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับจาก Vivo ครับกล้องหลัง3กล้องแบบวงกลมนะครับแล้วก็มีแฟลชด้วยด้านล่างนะครับแล้วก็กล้องหน้าครับแบบป๊อปอัพนะครับตอนเปิดขึ้นเปิดลงมีเสียงด้วยอันนี้ชอบมากฮะจากที่ผมถือดูนะขนาดเนี่ยก็ถือว่ากระชับมือครับใหญ่เพราะถึงจะเป็นแบบขนาดจอ6เกือบ7นิ้วนะแต่ก็จับกระชับมือดีนะครับเพราะว่าจอเนี่ยออกไปทางค่อนข้างยาวครับเรียกว่ามีน้ำหนักนะคือจะบอกว่าผมชอบโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงดีครับนะเวลาจับโทรศัพท์เบาๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นโทรศัพท์ราคาถูกครับจริงๆแล้วไอ้หน้าจอโค้งเนี่ยนะครับเราเคยเห็นในโทรศัพท์รุ่นที่มีชื่อว่าโน้ต10อยู่นะครับโน้ต10เนี่ยโค้งมาก็จริงครับแต่ว่าไม่เห็นภาพด้านข้างนะแต่ว่าของ Vivo เนี่ยนอกจากโค้งมาแล้วครับภาพยังตกออกมาด้านข้างด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างของ Vivo นะครับกับโทรศัพท์อีกยี่ห้อหนึ่งที่รุ่นโน้ต10นะครับทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วพอมันไม่มีปุ่มแล้วเวลาเรากดเนี่ยจะกดจากตรงไหนถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราตรงนี้เล็กๆนะครับเป็นที่กดเหมือนปุ่มครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปุ่มนะมันเหมือนสัมผัสกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนแบบตอดนิ้วอะนะเนี่ยปุ๊บนะครับมันจะมีเหมือนมีมอเตอร์ตอดนิ้วอยู่นะครับทำให้เราแบบสัมผัสแล้วรู้ละนะว่าเป็นการแบบกดเปิดนะครับรวมถึงปุ่มเสียงด้วยนะนะครับเราก็จะสัมผัสจากด้านข้างครับแต่แรกๆเนี่ยทัชไม่แม่นนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอาจจะแบบเหมือนแบบสัมผัสยากนิดนึงนะเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงได้นะจากด้านข้างเลยนะแล้วก็ต้องออกแรงนะไม่ใช่แตะเบาๆนะครับมันต้องออกแรงกดนิดนึงด้วยนะสำหรับสี Vivo ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าสี Growing Night ครับถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะดำก็ไม่เชิงน้ำเงินก็ไม่ใช่ม่วงนิดๆนะครับซึ่งเป็นสีที่แบบบอกเลยครับว่าเท่มากๆครับแล้วที่เราเห็นครับด้านหลังเนี่ยเป็นกล้องดีไซน์ใหม่จาก Vivo เลยนะก็เป็นดีไซน์แบบ3กล้องครับซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบของวงกลมซึ่งผมก็ถือว่าทำออกมาได้
เก๋ดีนะครับฉีกจากดีไซน์ของค่ายอื่นๆได้ดีเลยแหละซึ่งทั้ง3กล้องครับก็จะเป็นกล้องมาโครครับกล้อง wide angle แล้วก็กล้อง tele photo นะครับซึ่งกล้องหลักครับ64ล้านพิกเซลครับตัวที่เป็นเลน wide angle เนี่ย13ล้านพิกเซลและตัวที่เป็น tele photo เนี่ยก็คือ13ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ครับว่าเขาจะเขียนว่า64ล้าน M นะครับก็คือ64ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเลนเนี่ยเป็น f 1.8 ถึง 2.5 นะครับแล้วก็16ถึง52มิล ASPH ครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบนะครับทั้งเรื่องของการโฟกัสครับแล้วก็ภาพที่ออกมานะว่ามาโครเนี่ยถ้าเราซูมมาแล้วเนี่ยภาพจะแตกภาพจะละลายหรือเปล่านะครับที่เจ๋งอีกอย่างนึงครับคือวิดีโอกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายที่60เฟรมเรทซึ่งวิดีโอตอนนี้ผมก็จะใช้60เฟรมเรทในการถ่ายวิดีโอตลอดเลยนะและกล้องหน้าก็ไม่น้อยหน้าครับเป็น Full HD 60เฟรมเรทเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่เซตอัพเนี่ยค่าออโต้ก็จะอยู่ที่30เฟรมเรทนะครับคือจะต้องบอกว่า Vivo ตัวนี้เป็น AI ที่ค่อนข้างฉลาดมากๆเลยครับนะสำหรับการถ่ายภาพนี่ครับผมอยากจะให้ดูฟังก์ชันของกล้องหลังนะครับที่เป็นโหมดโปรนะคนถ่ายภาพจะชอบมากเลยครับเพราะว่ามีฮิสโตแกรมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับได้หมดเลยนะเนี่ยปรับ ISO ได้ปรับชัตเตอร์สปีดได้ปรับไวท์บาลานซ์ได้นะครับครับแล้วก็เลือกโฟกัสออโต้ได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีปรับชดเชยแสงได้ครับถือว่าดีเลยนะเราก็เห็นรายละเอียดของภาพทั้งหมดเลยครับที่เราถ่ายนะฮะสำหรับ Vivo Nex 3ตัวนี้นะครับช่องเสียบหูฟังยังอยู่จ้าและที่สำคัญครับมาพร้อมกับระบบไฮไฟนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงดีๆนะแน่นอนครับว่าเสียงในระบบบลูทูธเนี่ยมันสู้ระบบอนาล็อกไม่ได้อยู่แล้วนะครับแถมที่สำคัญครับเราสามารถตั้งค่าเสียงให้เหมาะกับช่วงอายุได้ด้วยครับหมายความว่าไงคือถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะฟังเสียงที่ไม่เหมือนกับคนอายุน้อยใช่ไหมนะครับเขาจะปรับให้เราได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้เนี่ยบรรจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีของ Vivo เลยนะก็เป็นแฟลชชาร์จนะครับกับ USB Type-C ขนาด 22.5 วัตต์ครับกลางคืนถนอมสายตาด้วย Dark Mode นะครับยี่ห้ออื่นเขามี Dark Mode กันนะ Vivo ก็มาแล้วจ้า Dark Mode นะครับสำหรับถนอมสายตาซึ่งผมเป็นคนชอบ Dark Mode มากครับเพราะว่ามันสบายตาดีครับส่วนสเปคนะครับก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับท็อปมากๆครับมาพร้อมกับ Quad-Core Snapdragon 855 Plus ครับ RAM 8 GB ครับ ROM อยู่ที่128 GB นะครับและแน่นอนครับรองรับ2ซิมนะครับสามารถใส่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับครับเรามาดูภาพที่ถ่ายกันด้วย Vivo Nex 3กันบ้างนะครับคือจะบอกว่ามันดูดีเกินไปก็สไตล์ Vivo นะคือจะบอกว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีโหมดบิวตี้มาในตัวครับแต่ก็ถือว่าสมจริงใช้ได้นะครับครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้คือผมอันนี้ทดสอบ60เฟรมเรทที่กล้องหน้าวิดีโอ Full HD 60เฟรมเรทครับโอ้สุดยอดแล้วลองมาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังเนี่ยถ่ายวิดีโอนะอันนี้เป็นเลนส์ปกติที่เขาให้มานะครับก็ถือว่าดีแล้วนะเราลองมาดูเลนส์ไวด์กันบ้างครับเวลาเราถ่ายเลนส์ไวด์เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างครับมันดูแบบอลังการขึ้นนะอันนี้เลนส์ธรรมดานะอันนี้นะครับนี่คือเลนส์ไวด์นะครับมันก็ทำให้ทุกอย่างแบบดูแบบสวยขึ้นอ่ะแบบมันดูแบบมีแสงสวยขึ้นนะทีนี้ผมก็เลยลองทดสอบโหมดมาโครนะครับโหมดมาโครนะสำหรับโหมดมาโครวิดีโอนะอันนี้คือมาโครวิดีโอแบบ 10% 10เท่านะซูม10เท่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็อยู่ที่มือเราด้วยนะว่าถือสั่นไม่สั่นแต่แบบ10เท่าก็ใช้ได้ครับอันนี้10เท่านะนี่10เท่าแต่ผมอยากจะให้เพื่อนนี่ครับอันนี้คือรูปครับนะถ่ายรูปแต่ถ้าเกิดดูดีๆอ่ะไฟล์มันก็นะครับคือถ้าถ่ายซูมขนาดนั้นน่ะมันโฟกัสไม่ค่อยได้นะครับไฟล์คุณภาพของแบบ10เท่าเนี่ยไม่เวิร์คครับนะแต่ว่าถ้าซูมซักประมาณนะแบบนี้นะนี่ๆเห็นมั้ยนี่ฮะอันนี้คือถ่ายซูมประมาณแบบประมาณ5เท่าครับ5เท่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยครับภาพออกมาดีแล้วดูวิดีโอนะนี่คือวิดีโอถ่ายซูม5เท่าคือจะบอกว่ามันเวิร์กมากครับนี่ครับโหมดมาโครวิดีโอเด็ดมากจริง
เนี่ยความรู้สึกเหมือนแบบกำลังถ่ายสารคดีสัตว์เลยอ่ะเนี่ยครับโหมดมาโควิดีโอครับโหโหดมากครับนี่ฮะอันนี้ประมาณ3เท่านะอันนี้โหมดมาโค3เท่านะครับแต่เราก็สามารถซูมดูในจอได้อีกนะผมชอบ Vivo อย่างนี้เนี่ยวิดีโอถ่ายวิดีโอเสร็จมาซูมดูได้ด้วยมีข้อดีครับแล้วเราก็มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะอย่างแรกนะครับ Vivo Nex 3เนี่ยด้วยความที่มันไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับแล้วปุ่มมันก็เป็นการทัชจากขอบหน้าจอนะครับทำให้เกิดอาการครับลั่นง่ายมากครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้แรกๆนะอาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยกับมันเยอะนิดนึงครับเนื่องจากว่าเวลาเรากดเนี่ยมันหาสัมผัสค่อนข้างเจอยากนะแรกๆนะอาจจะไม่ชินมือครับแล้วก็ด้วยจอที่มันเป็นแก้วทั้งตัวแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดรอยนิ้วมือง่ายมากๆเลยแล้วก็สำหรับโทรศัพท์ที่ออกใหม่แบบนี้นะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะสามารถใส่แบบเคสคุ้มแบบไหนได้นะเพราะมันมีการทัชตามขอบหน้าจอด้วยอันนี้เนี่ยก็ต้องดูครับว่าดีไซน์ของผู้ผลิตหลักเนี่ยออกมาแบบไหนแล้วก็ระบบกันสั่นครับสำหรับ Vivo Nex 3นะระบบกันสั่นกล้องวิดีโอครับอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะถ้าเทียบกับตัวที่เขาเน้นเรื่องระบบกันสั่นกล้องวิดีโอเลยนะครับอย่างหลายๆตัวเนี่ยก็ทำได้ดีนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยงานวิดีโอโอเคแต่ว่าเรื่องระบบกันสั่นเนี่ยผมยังไม่โอเคนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับสำหรับคนที่ต้องการไปซื้อฟิล์มติดกระจกนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าพอกระจกมันโค้งแล้วนะครับก็จะหาฟิล์มติดค่อนข้างยากถึงจะมีนะก็ราคาแพงแล้วก็ฟิล์มแก้วเนี่ยติดไม่ได้แน่นอนนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าอันนี้คือข้อเสียที่ผมเจอนะครับสำหรับ Vivo Nex 3ตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ Vivo Nex 3ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยจากลิงก์ Lazada ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเป็นเจ้าของคนแรกในประเทศไทยนะครับแถมโปรโมชั่นพิเศษสุดๆอีกต่างหากกดไปดูได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป